สวัสดีค่ะใช่แล้วนั่นฉันเองแหละผ่านมาเกือบ30ปีแล้ว ตอนนั้นฉันได้ทำงานอยู่บริษัทที่4บริษัทสุดท้ายก่อนที่ฉันจะเกษียณอายุออกมาฉันได้รับโอกาสมากมายจากบริษัทนี้ บริษัทของเรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฝรั่งเศสที่บริษัทนี้ให้ประสบการณ์ต่างๆกับฉันได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้งานที่ดีได้เงินที่ดีและได้รับความเมตตากรุณาจากเจ้านายที่ใจดีก่อนที่จะจากมาและใช้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุขมันเป็นภาพเก่าๆแหละที่ฉันอยากจะเอามาวางไว้ตรงนี้แหละวันข้างหน้าฉันจะได้ดูด้วยแล้ววันนี้เองเมื่อฉันได้ย้อนดูรูปเก่าๆเหล่านี้โอ้โห30กว่าปี20กว่าปีมันนานมากแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูสิว่าตอนนี้ฉันแก่ปานไหนแล้วเมื่อสมัยนั้นเรียกได้ว่าฉันยังสาวๆอยู่ตอนนี้แล้วเหรอฉันเกษียณมาแล้วเธอก็วาดภาพกันเอาแล้วกันว่าหน้าฉันจะมีรอยตีนกาขึ้นมาอีกสักเท่าไหร่ตอนที่ฉันทำงานที่บริษัทสุดท้ายฉันมีความสุขมากฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีลูกน้องที่น่ารักเพราะตำแหน่งสุดท้ายของฉันนั่นแหละอ้อเดี๋ยวก่อนนี่เธอดูสิทุกวันฉันจะไปถึงที่ทำงานประมาณแบบนี้แหละฉันมีความรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ไปถึงที่ทำงานก่อนใครๆได้ไปเปิดออฟฟิศและบางวันฉันนั่งอยู่เงียบๆคนเดียวฉันก็มีโอกาสได้ทำนู่นทำนี่นี่คือห้องทำงานส่วนตัวของฉันแหละส่วนอันนี้ใต้ถุนตึกเขามีหมาฉันก็ไม่ไหวที่จะไปเล่นกับพวกเขาน่ารักมากและรูปนี้ก็ได้ไปเปิดปาร์ตี้ได้ไปกินข้าวกันกับเจ้านายของฉันเองส่วนรูปเหล่านี้เป็นรูปที่บริษัทพาพวกเราไปปาร์ตี้บริษัทจะจัดงานสตาร์ปาร์ตี้ให้พวกเราตอนต้นปีปีละครั้งหนึ่งมันเป็นโอกาสที่สนุกสนานกับพนักงานทุกคนที่ได้ไปร่วมกันพอเราอายุมากแล้วความทรงจำกับเรื่องเก่าๆกับภาพเก่าๆมันก็ค่อยๆกลับมาดึงขึ้นมาดูมองไปทีไรมันก็รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกมันเป็นภาพที่ทำให้หัวใจของเราชุ่มชื่นฉันเก่งนะนี่ฉันได้เป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทด้วยล่ะและเราก็มีโอกาสที่จะต้องทำการอบรมมีการไปอบรมมีการไปสัมมนากันไม่ได้หยุดหย่อนนอกจากทำงานแล้วเราจะต้องรีเฟรชตัวเองอยู่สม่ำเสมอเมื่อบริษัทเขาจ่ายตังค์ให้เราเขาก็คาดหวังแหละว่าเขาจะได้สิ่งตอบแทนจากเราและเมื่อเรามีโอกาสอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารเขาก็ต้องการผู้บริหารที่มีศักยภาพมีความสามารถมีความรู้และมีนวัตกรรมใหม่ๆแต่ขอกระซิบนะฉันก็ไม่มีสักเท่าไหร่หรอกมันก็เลยรู้สึกว่าฉันจะเหนื่อยกว่าใครๆที่จะต้องพยายามแล้วพยายามอีกนอกจากจะทำงานกันหนักหนาสาหัสสาการแล้วไม่มีเวลาพัก24ชั่วโมงเราจะต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาและหากมีปัญหาให้แก้เราก็ต้องแก้แต่เราก็มีโอกาสดีๆที่จะไปนั่งกินอาหารอร่อยๆร่วมกันและนี่บางภาพน้องๆเขาก็ซื้อเค้กมาเป่าเค้กวันเกิดให้ฉันแฮปปี้ไปเลยแหละน้องๆของฉันเขาน่ารักกันทุกคนเลยนะส่วนภาพนี้ฉันก็เตรียมตัวที่จะออกไปประชุมกับลูกค้าที่ต่างจังหวัดและก็ตามมาด้วยภาพของคนอเมริกันชายหนุ่มที่อยู่อเมริกาส่งดอกไม้ไปถึงเมืองไทยให้ฉันเลยนะจะบอกให้แล้วก็ตามมาด้วยการอำลาจากบรรดาน้องๆก็คือวันเกษียณของฉันนั่นแหละส่วนพวกภาพเหล่านี้
มันอยู่ช่วง3ปีนี้นั่นแหละที่ฉันเกษียณมาแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ฉันได้มีโอกาสมาอยู่ที่ชนบทของสหรัฐอเมริกาแต่ฉันก็ยังสวยอยู่นะดูสิฉันก็พยายามทำตัวเองให้สวยนั่นแหละ นั่นแหละ60ปีที่ผ่านมากับชีวิตการเป็นเด็กการเป็นลูกของสองพ่อแม่ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบ้านเราจะยากจนแต่พ่อแม่ก็ไม่เคยปล่อยให้เราได้อดอยากและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นฉันก็ได้ทั้งเรียนหนังสือไปด้วยทำงานไปด้วยฉันก็เลยได้มีโอกาสดีๆนั่นแหละจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ฉันอำลาออกมาจากการเป็นพนักงานในบริษัทหรือเป็นผู้จัดการแผนกของบริษัทชาวต่างชาติทีเดียวนะฉันไม่รู้หรอกว่าคนอื่นคิดอย่างไรแต่สำหรับฉันแล้วฉันถือว่าบริษัทที่ฉันเคยทำงานอยู่มีบุญคุณกับฉันอย่างมากมายทำให้ฉันมีชีวิตที่อยู่และเป็นสุขทำให้ฉันสามารถจะมีรายได้เลี้ยงชีพและมีเงินออมรวมทั้งเมื่อฉันอยู่จนกระทั่งเกษียณฉันก็ได้รับผลประโยชน์ที่บริษัทสะสมเก็บออมไว้ให้เขาไม่ได้เอาเปรียบเราเพียงแต่ว่าการตอบแทนจะต้องมีให้กันและกันเราจะต้องทำงานให้เขาเต็มที่และเขาก็จะจ่ายเงินเดือนให้กับเราเต็มที่ด้วยเช่นกันอย่าไปนั่งรอว่าฉันจะต้องเจอคนนู้นฉันจะต้องเจอคนนี้ฉันจะหาสามีฝรั่งเพื่อให้ผู้ชายเขามาเลี้ยงถ้าคุณโชคดีคุณก็จะเจอคนที่เขามีฐานะที่เขาพอจะแบ่งปันหรือเขามีทรัพย์สินที่จะให้กับคุณใช้ได้จนคุณ อยู่ไปจนตลอดชีวิตและสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวและคนข้างหลังของคุณด้วยแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีแบบนั้นฉันก็ไม่ได้โชคดีแต่ฉันก็ไม่โชคร้ายสามีของฉันไม่ใช่คนที่ร่ำรวยแต่สามีของฉันเป็นคนขยันมีความมานะอดทนเราสองคนอายุมากแล้วสามีฉันปีนี้ย่างเข้า72แล้วเราก็ยังทำมาหากินยังหาเงินใช้กันอยู่เพราะเรารู้ว่าหากเราทำงานเราก็จะมีเงินใช้และในวันข้างหน้าเมื่อเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วอย่างน้อยเราก็ยังพอมีเงินที่จะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นให้กับตัวเราพอถึงวันนี้ฉันก็หมดห่วงแล้วแหละหมดห่วงทุกอย่างลูกของฉันเพียงคนเดียวเขาก็สามารถเลี้ยงชีวิตของเขาได้ตัวฉันเองถึงแม้สามีจะไม่ได้อยู่กับฉันหรือฉันไม่มีโอกาสอยู่กับเขาแล้วฉันก็รู้ตัวเองว่าฉันจะไม่ลำบากขอบคุณนะใครก็ตามที่แวะเข้ามาชมความน่ารักสวยงามของฉันและหวังว่าฉันจะได้เจอกับเพื่อนๆใหม่สำหรับวันนี้ฉันต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีอย่าลืมดูแลตัวเองนะบ๊ายบาย